ฟังสปอยหนังติดเกาะไปหลายภาคจนแทบเอียนกันไปแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาเล่าสปอยหนังพล็อตแปลกติดอยู่ในที่แคบกันบ้างกับเบรีดคนเป็นฝังทั้งเป็นเมื่อชายคนหนึ่งตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเขาอยู่ในโลงศพอย่างปริศนาเขาจะออกได้อย่างไรหนังเรื่องนี้นะครับถูกสร้างเมื่อปี2010แสดงนำโดยพระเอกสุดหล่อไรอันเรโนนักแสดงที่น่าจะเป็นพระเอกในดวงใจของใครหลายๆคนเลยล่ะครับเรื่องราวจะระทึกขวัญขนาดไหนพร้อมแล้วก็ลองไปฟังแล้วกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในหนังเรื่องนี้ครับผมโดยหนังเรื่องนี้นะครับจะเล่าเรื่องราวของพอลคอนรอยชายปริศนาคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับพบว่าตัวของเขานั้นอยู่ในสถานที่ลึกลับที่มองไม่เห็นอะไรเลยนะครับมืดมิดและดูเหมือนจะแคบครับก่อนที่พอจะหยิบไฟแช็กข้างตัวขึ้นมาจุดไฟเพื่อดูว่าเขาอยู่ที่ไหนเป็นไฟแช็กซิปโป้นะฮะพอมองรอบๆจึงรู้ตัวว่าตัวของเขาเองเนี่ยโดนขังอยู่ในโลงศพไม้ครับโดยไม่มีอะไรในโลงเลยและตัวของพอเนี่ยโดนรัดมือมัดปากไว้ทำให้ขยับไม่สะดวกพอเลยตกใจร้องแล้วก็พยายามดิ้นขยับตัวครับแล้วเขาก็พยายามดึงผ้าที่รัดปากเอาไว้ออกพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือ Help me please Help me please ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจากภายนอกเลยครับพอจึงพยายามดันโลงแต่ยังไงโลงก็ไม่เปิดทีนี้พอก็เลยจุดไฟแช็กมารนเชือกที่มัดแขนไว้นะฮะแต่มันก็ไม่ขาดแล้วพอก็สังเกตว่าที่มุมของโลงเนี่ยมีหัวตะปูที่เป็นตะปูที่ตอกฝาโลงยื่นแหลมออกมาในโลงครับพอเลยยื่นมือเอาเชือกไปขูดจนสามารถแก้มัดเชือกที่มือได้ครับแล้วพอแกก็พยายามใช้มือใช้เข่าดันโลงให้แบบขยับขยื่นนะฮะหวังว่าจะออกจากโลงอะไรแบบนี้แต่โลงก็ไม่ขยื่นเลยก่อนที่พอเนี่ยจะร้อนนะครับด้วยความร้อนจากไฟแช็กครับแกก็เลยดับไฟแช็กแล้วก็นอนคิดว่าจะเอายังไงต่อดีนั่นแหละครับนี่เป็นความน่าสนใจของหนังเรื่องนี้โดยแท้จริงเลยแหละครับที่เราจะต้องค่อยๆรู้ไปกับไอ้พอเนี่ยว่าแท้จริงแล้วพอเขาเป็นใครและทำไมถึงมาติดอยู่ในโรงครับมันน่าสนใจตรงนี้นี่แหละแล้วพอจะออกไปจากโรงศพนี้ได้ไหมนะฮะต้องไปฟังต่อครับจู่ๆไม่นานนะครับโทรศัพท์แม่งก็ดังขึ้นครับแต่สั่นอยู่ปลายตีนพอลเฉยเลยครับมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะฮะพอจึงจุดไฟขึ้นมาดูอีกครั้งเฮ้ยโทรศัพท์มันมาได้ยังไงวะแล้วสายก็ตัดไปครับพอเนี่ยจะพยายามใช้ตีนเขี่ยโทรศัพท์เครื่องนี้มาดูครับพบว่าเป็นโทรศัพท์ BB เก่าเครื่องนึงและภาษาที่อยู่ในเครื่อง BB เนี่ยเป็นภาษาอาหรับทั้งหมดนะฮะสายที่โทรมาเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นภาษาอาหรับอ่านไม่ออกครับซึ่งพอเนี่ยก็ไม่ได้สนใจจะโทรกลับสายนี้แต่อย่างใดนะครับแต่เขากลับจะหาเบอร์ขอความช่วยเหลือจากทหารที่เขาพกไว้ในตัวครับก็ควักกระเป๋าจากกางเกงนะครับมีกระเป๋าตังค์ครับแต่ว่ากระเป๋าตังค์ของพอเนี่ยดันว่างเปล่าครับไม่มีกระดาษเบอร์โทรของทหารที่เขาเก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงเนี่ยเหลือไว้แต่ยากับขวดเหล้าครับแสดงว่าคนที่จับเขามาเนี่ยต้องเอาเบอร์โทรเอาไปแน่ๆพอเลยโทรไปหาเบอร์911แทนครับเพื่อขอความช่วยเหลือก็โทรติดนะฮะเป็นพนักงานหญิงรับสายครับแกก็เลยรีบพูดนะครับว่าช่วยผมด้วยครับผมติดอยู่ในโรงผมหายใจไม่ออกครับพนักงานรับสายเนี่ยก็ถามว่าคุณชื่ออะไรคะบอกฉันได้ไหมว่าอยู่ที่ไหนเพกเลยตอบว่าผมพอลคอนรอยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมอยู่ไหนผมอยู่ในโรงไม้เก่าๆพนักงานรับสายเนี่ยก็ตอบว่าคุณอยู่ในโรงแล้วคุณโทรหาฉันได้ไงคะเพกก็บอกว่าเจอมือถืออยู่ในโรงพนักงานรับสายก็เลยบอกว่าอ๋อค่ะมีมือถืออยู่ในโรงที่คุณเข้าไปด้วยเหรอคะเพ่เอกก็เลยฮะอะไรนะผมไม่ได้เข้ามาเองผมโดนจับมาผมเป็นคนอเมริกันผมเป็นคนขับรถทำงานให้บริษัท CRT ในอิรักครับตอนนี้ผมน่าจะติดอยู่ที่ไหนในอิรักสักที่ละพอก็เล่าให้ฟังนะครับว่าพวกผมโดนซุ่มโจมตีที่บาคิวบาระหว่างขับรถขนส่งของพวกมันยิงเรามันยิงคนขับรถบรรทุกคนอื่นๆหมดเลยอีพนักงานคนนี้ก็เหมือนคุยไม่รู้เรื่องนะถามวกไปวนมาคุณอยู่นอกประเทศแล้วคุณโทรหาฉันติดได้อย่างไรคะถ้าคุณต้องการคุยกับหัวหน้าของฉันถ้าสามารถต่อสายไปให้คุยกับเขาได้นะพระเอกก็โมโหสิครับเฮ้ยกูเล่าให้ฟังต้องนานเนี่ยรู้เรื่องไหมเนี่ยว่ากูโดนจับใส่ไว้ในโรงเนี่ยแล้วแบบกำลังเดือดร้อนกำลังจะตายเนี่ยถามวกวนอยู่ได้พอโดยตัดสินใจตัดสายทิ้งแม่งเลยนะฮะพนักงานคุยไม่รู้เรื่องนะครับแล้วพอก็ดูแบตโทรศัพท์ที่เหลือนะฮะมีอีก3ขีดเท่านั้นพอก็เลยปิดไฟแช็กครับนอนตั้งสตินิดนึงว่าเฮ้ยกูจะทำยังไงดีวะแล้วพอก็คิดได้ครับโทรหาเมียดีกว่าเมียของพ่อเนี่ยชื่อลินดานะครับน่าจะได้ความกว่าครับก็จุดไฟแช็กอีกทีครับแล้วก็กดเบอร์ไปหาเมียปรากฏว่าโทรติดนะฮะตู้ตู้ตู้แต่เมียเนี่ยดันไม่รับครับเป็นฝากข้อความเสียงแทนนะครับพ่อก็เลยฝากข้อความเสียงไว้ให้เมียครับฮัลโหลลินดาเหรอผมพ่อนะผมอยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่มากคุณช่วยติดต่อหน่วยความมั่นคงของชาติหรือเพนทากอนให้ผมด้วยบอกพวกเขาทีว่าพวกผมเนี่ยโดนโจมตีที่จังหวัดดายาร่าในบาคิวบาอิรักให้พวกเขาเนี่ยช่วยค้นหาตัวผมหน่อยหาผมไม่เจอนะผมกำลังจะตายผมโดนฝังอยู่ในโรงในนี้ไม่มีอากาศหายใจถ้าได้รับข้อความนี้โทรกลับมาหาผมด้วยนะทีรักแล้วพอลก็วางไปครับพระเอกก็ใจเย็นนะฮะจังหวะนี้รอลินดาโทรหา
กับพักจิบเหล้าในขวดแก้เซ็งนะครับสักแป๊บนึงนะฮะพอก็คิดได้ครับควรโทรไปหา FBI ดีกว่าวะเขาเลยได้โทรไปหา411ครับซึ่งเป็นบริการหาเบอร์โทรนะฮะพี่เอกก็เลยขอเบอร์สำนักงาน FBI กับเจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนนึงที่รับสายครับพนักงานผู้หญิงคนนี้ก็ตอบว่า FBI สาขาไหนดีคะมีสาขาเยอะมากเลยตรงนี้พอก็บอกว่าที่ไหนก็ได้เบอร์สำคัญแล้วติดต่อไปสักที่เถอะเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าทำแบบนั้นไม่ได้หรอกค่ะคุณต้องระบุมาเรามีสำนักงานที่ทั้งบอสตันชิคาโกนิวยอร์กฟิลาเดลเฟียพระเอกก็เลยแบบเอาชิคาโกแล้วกันเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกเบอร์กับพอครับพอก็เลยหยิบปากกาที่ติดตัวขึ้นมาเนี่ยจดเบอร์ไว้ที่ฝาโลงครับแต่พอเจ้าหน้าที่บอกเบอร์เสร็จเนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถต่อสายให้ได้เลยนะฮะให้กด1นะครับแต่เสียเงินเพิ่มนิดหน่อยอ้าวชิบหายกูสาดจดพี่เอกก็เลยกด1ครับแล้วทีนี้สายก็ถูกโอนไปที่สำนักงานชิคาโก้แหละครับของ FBI เจ้าหน้าที่พิเศษชายคนหนึ่งครับรับสายครับชื่อแฮร์ริสครับแต่พอก็เลยเล่าให้แฮร์ริสฟังครับเหมือนเดิมเลยถึงสถานการณ์ของตัวเขาครับเล่าเหมือนก่อนหน้านี้เลยว่าเขาโดนจับมาแล้วก็ขังอยู่ในโรงเปิดออกไม่ได้กำลังจะหมดอากาศหายใจครับและตรงนี้หนังก็มาเฉลยนะครับว่าพอเป็นใครครับเขาเล่าเพิ่มเติมว่าเขามาเป็นคนขับรถบรรทุกให้บริษัท CRT ขนส่งเครื่องครัวและก็อาหารในอิรักครับไปที่ศูนย์ชุมชนเป็นเวลานานถึง9เดือนแล้วซึ่งรอบนี้ก็ทำงานปกติแต่เหตุการณ์ที่ไม่ปกติคือชุมชนที่เขาไปถึงเนี่ยมีเด็กๆปาก้อนหินใส่รถที่เขาขับครับแล้วจู่ๆเนี่ยระเบิดก็ตู้มขึ้นมาครับพวกชาวบ้านผู้ไม่หวังดีนะครับวางระเบิดทำให้รถบรรทุกที่มาด้วยกันหลายคันเนี่ยโดนระเบิดไปเลยนะฮะแล้วผู้ก่อเหตุก็ออกมาจากบ้านพร้อมปืนกราดยิงคนที่อยู่บนถนนหมดเลยพวกมันโหดมากผมขับมาเป็นคันสุดท้ายฮะภาพสุดท้ายที่ผมจำได้คือผมน่าจะโดนก้อนหินปาใส่หัวครับแล้วผมก็สลบไปเลยจนตื่นขึ้นมาอยู่ที่นี่นี่แหละครับเราให้เจ้าหน้าที่แฮร์ริสฟังนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นพวกชาวบ้านที่วางระเบิดนี่แหละเป็นคนจับเขาใส่โรงนะครับพอก็ได้ขอร้องแฮร์ริสว่าคุณช่วยแกะเบอร์ GPS ของมือถือเครื่องนี้ตามตัวผมได้ไหมเจ้าหน้าที่แฮร์ริสเนี่ยก็เริ่มสัมภาษณ์พอครับสงสัยว่าทุกคนบนถนนโดนยิงหมดแล้วทำไมคุณถึงไม่โดนยิงซึ่งพอเนี่ยก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมจะอธิบายยังไงดีตื่นมาแบบนี้แล้วอะแฮร์ริสก็เลยขอเลขประกันสังคมกับพอลครับแต่พอลก็บอกว่าเฮ้ยผมกำลังจะตายอยู่แล้วเนี่ยยังจะสนเลขบ้าบอนั่นด้วยเหรอทีนี้ทั้งคู่ก็เริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมครับก่อนที่โทรศัพท์จะสัญญาณหายครับเครื่องไม่มีสัญญาณซะอย่างนั้นทำให้สายตัดไปเวรจริงครับพอลจะขอความช่วยเหลือแต่เจ้าหน้าที่แฮร์ริส FBI เนี่ยถามไปถามมาไม่คุยไม่รู้เรื่องนะฮะจังหวะนี้พระเอกก็เลยพลิกตัวครับชูมือถือเพื่อหาสัญญาณครับแล้วก็เจอขึ้นขีดหนึ่งพอก็เลยใช้โทรศัพท์อีกครั้งนะครับแต่รอบนี้พอไม่โทรกลับไปที่ FBI แล้วครับดูท่าจะไม่ได้ความแต่เขาโทรไปหาบริษัท CRT บริษัทที่เขาทำงานขับรถเนี่ยแทนครับก็โทรไปเลยครับตูดตูดแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่หญิงที่รับสายครับพอก็เล่าให้ฟังอีกรอบครับถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาครับแต่เจ้าหน้าที่ CRT เนี่ยก็เลยบอกว่าคุณโทรมาเบอร์นี้ไม่ได้นะถึงเรื่องราวที่แบบว่าอันตรายขนาดนี้จริงๆแล้วเรามีเบอร์ลับให้คุณไว้ติดต่อกับพวกทหารในอิรักเอาไว้ขอความช่วยเหลืออะไรแบบนี้ในยามฉุกเฉินแต่พอก็ได้บอกว่าเบอร์นั้นเนี่ยหายไปแล้วนะฮะพวกมันน่าจะเอาเบอร์นี้ไปผมไม่มีทางเลือกผมเลยต้องโทรกลับมาที่บริษัทของตัวเองนี่แหละครับทีนี้เจ้าหน้าที่หญิงเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยสายเนี้ยไม่ปลอดภัยนะเดี๋ยวฉันจะโอนสายไปที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอลันดาเวนพอร์ตนะให้เขาคุยนะครับพระเอกก็เลยโอนอีกแล้วเหรอพอนี่ถึงกับกัดกรามเลยฮะโอ้โหทำไมกูขอความช่วยเหลือนี่มันยากเย็นขนาดนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยโอนสายไปแต่ไม่ได้คุยทันทีนะเป็นระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติจากไอ้อลันดาเวนพอร์ตครับไม่ได้มารับเองฮะอารมณ์ประมาณว่าให้ฝากข้อความเสียงไว้ว่าถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยเล่าไว้เลยเดี๋ยวผมได้ยินแล้วผมจะรีบโทรกลับให้เร็วที่สุดเขาก็เลยเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ฟังอีกทีนั่นเลยครับเป็นการขอความช่วยเหลือจากบริษัทครับว่าโหตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่สุดๆจะหายใจไม่ออกอยู่แล้วอยู่ในโรงที่แบบว่าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนในอิรักอะไรอย่างเงี้ยโดนจับมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งพอพระเอกทิ้งข้อความไว้เนี่ยก็แบบโมโหเลยนะครับตะโกนแบบบ้าคลั่งครับฟักอยู่สงสัยจะหิวฟักทองหรือยังไงก็ไม่รู้นอนดิดสะดิ้นในโรงนะครับอะไรจะกันนักหนาวะเนี่ยทำไมมันยุ่งยากขนาดนี้แล้วพระเอกก็นอนนิ่งในความมืดมิดพักหนึ่งครับก่อนที่จะคิดได้ว่าเฮ้ยไอ้เบอร์ตอนแรกที่โทรหากูเนี่ยมันใครกันนะกูไม่ได้รับสายนี่หว่าลองโทรไปสักหน่อยดิพระเอกเลยโทรไปครับซึ่งตอนแรกเนี่ยพอไม่รู้นะครับว่าเป็นใครครับพอก็เลยโทรไปครับแล้วก็มีชายคนนึงรับสายครับพอเนี่ยขอความช่วยเหลือจากไอ้ชายคนนี้ครับแต่คุยไปคุยมาครับปรากฏว่าปลายทางที่พอโทรไปเนี่ยเป็นไอ้พวกคนที่จับพอมาไว้ในโรงแล้วก็ฝังนี่แหละครับต้องบอกว่าไอ้ชายคนนี้เป็นลุงคนนึงครับที่พยายามจะโยงเรื่องให้พระเอกเป็นทหารของอเมริกันครับเข้าใจผิดว่าพระเอกที่ขับรถบรรทุกเนี่ยเป็นทหารของอเมริกันซึ่งพระเอกเนี่ยก็พยายามอธิบายครับว่าเขาไม่ใช่ทหารเป็นเพียงแค่คนขับรถส่งของคนหนึ่งนะฮะที่คุณโจมตีเนี่ยมันผิดนะเราไม่ได้เป็นทหารเราไม่ได้มีอาวุธซะด้วยซ้ำแต่ไอ้ชายปริศนาเนี่ยก็ไม่เชื่อนะครับหนำซ้ำเนี่ยยังบอกพอลนะครับว่าเขาต้องการเงิน5 ล้านเหรียญก่อน3 ทุ่ม
ขู่ให้พระเอกว่าโทรไปขอใครก็ได้นะฮะไม่งั้นเนี่ยเขาจะต้องโดนฝังอยู่ที่นี่ตายยังหมาครับพอก็เลยตอบกลับไปนะครับว่าโห5ล้านเหรียญเลยเหรอผมไม่มีหรอกถ้าผมมีเนี่ยผมไม่มาทำงานที่นี่หรอกอะไรประมาณนี้งั้นนายก็ไปโทรเอาจากสถานทูตของนายสิแล้วชายปริศนาก็ตัดสายไปครับโอ้โหพระเอกก็เลยนอนเครียดแล้วครับว่ากูจะต้องทำยังไงวะเนี่ยค้างไปพักนึงเลยแหละครับ5ล้านเหรียญเลยเหรอกูจะทำยังไงเวลาผ่านไปแป๊บนึงนะฮะพระเอกรวบรวมสติเอาไฟแช็กมาส่องรอบๆนะฮะเห็นโลงว่ามันมีรอยตรงไหนสามารถแงะอะไรได้ไหมนะฮะก็เลยคลำไปเรื่อยนะฮะก็ลองงัดดูแต่ก็ไม่ได้นะฮะทีนี้พอก็เลยจะลองโทรหาเพื่อนสนิทเมียครับเมียไม่รับโทรศัพท์ใช่ไหมลองโทรหาเพื่อนเมียแล้วกันชื่อดอนน่าครับโดยตอนแรกเนี่ยพอก็ไม่รู้เบอร์ของดอนน่านะครับก็โทรไปที่411เหมือนเดิมไปขอเบอร์ดอนน่าแล้วก็ได้เบอร์ของดอนน่ามาก็โทรไปหาดอนน่าดอนน่าก็รับสายพอก็เลยขอร้องให้ดอนน่าเนี่ยช่วยเสิร์ชหาเบอร์กระทรวงการต่างประเทศในคอมในอินเทอร์เน็ตให้เขาหน่อยนะครับแต่ดอนน่าเมียเพื่อนเนี่ยกลับตอบแบบไม่ใยดีเลยนะครับว่าฉันกำลังจะออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตเลยไม่สะดวกหรอกฉันไม่ว่างอ่ะพระเอกก็เลยแบบโมโหสิครับทำให้หน่อยแค่นี้ไม่ได้โดยที่พระเอกเนี่ยไม่ได้เล่าเรื่องว่าเฮ้ยเขากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังย่ำแย่นะฮะตะคอกใส่ดอนน่าครับดอนน่าก็เลยสงสัยแล้วทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมเนี่ยพอลดอนน่าก็เลยวางสายทิ้งไปเลยนะฮะพอโมโหจัดไงตะคอกใส่ดอนน่าจังหวะนี้พอนี่ก็ฟักยูด่าดอนน่าหลังจากโดนวางไปนะฮะทีนี้พระเอกก็สงบสติอารมณ์แป๊บนึงนะฮะก่อนที่เขาจะโทรกลับไปหาดอนน่าใหม่เท่านี้ทุยแบบนุ่มนวลเลยตะกี้ขอโทษนะดอนน่าคุณจะต้องเอาเบอร์มาให้ผมนะไม่งั้นผมจะตายผมไม่มีเวลามาอธิบายให้คุณฟังมากนะดอนน่าเนี่ยได้ยินแบบนั้นก็คุยแบบนี้ตั้งแต่แรกกูก็ให้เบอร์มึงแล้วก็เลยไปหาเบอร์ที่อินเทอร์เน็ตให้นะครับก็ให้พอจดไปครับพอก็จดไว้แล้วพอก็เลยโทรไปหากระทรวงการต่างประเทศครับจึงมีเจ้าหน้าที่รับสายพระเอกก็ได้เล่าเรื่องเหมือนเดิมครับอีรอบเดิมเลยให้ฟังนะครับว่ากำลังติดอยู่ในโรงกำลังจะตายนะฮะอากาศจะหมดแล้วแถมตอนนี้ยังโดนเรียกค่าไถ่อีกบลาบาบลานะครับรอบที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยช่วยผมด้วยไอ้เจ้าหน้าที่คนนี้นะครับก็โอนสายต่อไปอีกสายหนึ่งนะฮะให้เจ้าหน้าที่ที่ชื่อว่าบราวนิงครับเป็นผู้หญิงเป็นคนคุยซึ่งบราวนิงเนี่ยก็บอกกับพอลนะครับว่าฉันรู้แล้วเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณพอลก่อนที่ฉันจะช่วยคุณเนี่ยฉันขอถามอะไรคุณสัก 2-3 ข้อจะได้ไหมเป็นเรื่องที่เราควรรู้นะพอเนี่ยถึงกับลั่นเลยนะครับเฮ้ยล้อผมเล่นใช่ไหมเนี่ยผมกำลังจะตายยังจะถามผมอีกเหรอเนี่ยแทนที่จะรีบดำเนินการช่วยผมน่าจะเชื่อผมได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพระเอกก็งงเอ้าแล้วคุณรู้ชื่อผมได้ยังไงเนี่ยผมยังไม่ได้บอกคุณเลยว่าผมชื่อพอลบราวนิงเนี่ยเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยก็เลยบอกว่าอ๋อฉันได้รู้จากตัวแทนบริษัท CRT ที่คุณฝากข้อความไว้นั่นแหละเขาโทรมาแจ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ของคุณเรียบร้อยแล้วทั้งหมดอ๋อเก็ตแล้วครับก็คืออลันดาเวนพอร์ตนั่นเองฮะซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าพวกก่อการร้ายเนี่ยต้องการเงิน5ล้านเหรียญพวกคุณเนี่ยจะติดต่อให้เงินเขาหรือเปล่าจะช่วยผมแบบนี้ไหมซึ่งเจ้าหน้าที่บราวนิงเนี่ยบอกว่าทำแบบนั้นไม่ได้นะฮะนโยบายของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยจะไม่เจรจากับผู้ก่อการร้ายครับเอ้าทีนี้พระเอกก็เลยโวยสิครับเอ้าแล้วอย่างนี้ผมจะต้องทำยังไงเนี่ยผมจะต้องนอนตายคาโลงศพในทะเลทรายแบบนี้งั้นเหรอโอ้อันนี้ข้อมูลใหม่นะครับพระเอกรู้แล้วล่ะครับว่าเขาน่าจะโดนฝังอยู่ในใต้ทะเลทรายกลางทะเลทรายอิรักครับพระเอกก็เลยฉุนครับแต่ก็สงบสติอารมณ์นะฮะแล้วก็พูดว่าครับแล้วผมต้องทำยังไงดีผมควรทำยังไงดีถึงจะออกจากที่นี่ได้บราวนิงเลยก็เลยถามอย่างแรกนะครับเบอร์ที่คุณโทรมาหมายเลขอะไรครับซึ่งมันไม่โชว์เบอร์นี้ที่เครื่องของเจ้าหน้าที่บราวนิงนะครับพระเอกก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเบอร์ผมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยบราวนิงเนี่ยก็เลยให้จดเบอร์โทรศัพท์ของคนคนนึงครับเขาคือแดนเบรเนอร์หัวหน้าศูนย์ทำงานด้านตัวประกันที่อิรักครับผมอารมณ์ประมาณผู้เชี่ยวชาญช่วยตัวประกันที่อิรักอะไรประมาณนั้นน่ะซึ่งบราวนิงเนี่ยก็โอนสายให้พอลทันทีครับพอลเนี่ยก็เลยได้คุยกับแดนโอ้โหเดี๋ยวโอนไปโอนมาอยู่นั่นแหละอยู่ในสายนี่แหละแดนก็รับสายนะครับได้คุยกับพระเอกครับบอกว่าทราบเรื่องทั้งหมดของพระเอกหมดแล้วแล้วก็กำลังพยายามจะช่วยพระเอกอยู่ซึ่งตาคนนี้เนี่ยคุยดีหน่อยนะครับก็แนะนำดีมากกว่าคนอื่นๆเลยบอกว่าเนื่องจากเราคุยกับคุณได้เนี่ยโทรศัพท์ของคุณมีสัญญาณเนี่ยคุณน่าจะโดนฝังไม่เกิน 2-3 เมตรแน่ๆแดนเนี่ยก็ได้แนะนำให้พระเอกเนี่ยประหยัดแบตไว้ครับเขาน่าจะแกะรอยจากโทรศัพท์ของพระเอกได้อะไรประมาณนี้โอ้โหพอได้ยินแบบนั้นก็ใจชื้นขึ้นมานิดนึงนะครับจังหวะนี้นะครับพอก็เลยได้ถามตาแดนเบรนเนอร์นะครับว่ามีผู้รอดชีวิตจากขบวนในครั้งนี้ไหมเพื่อนๆของเขาเนี่ยมีใครรอดตายเปล่าซึ่งเบรนเนอร์เนี่ยก็บอกว่าเรายังไม่ทราบแน่ชัดนะฮะระหว่างที่ทั้งคู่สนทนากันอยู่ตาลุงคนที่จับพอมาก็โทรมาหาพออีกครับบอกว่าเอ้ยเหลือ2ชั่วโมงนะได้เงินยังพระเอกก็เลยบอกว่าผมไม่ได้โทรไปขอกับสถานทูตแต่ผมโทรไปขอกับทางรัฐบาลซึ่งรัฐบาลเนี่ยปฏิเสธจะให้เงินคุณรัฐบาลบอกว่าไม่เจรจากับผู้ก่อการร้ายพระเอกยังได้บอกอีกว่าผมไม่ทำอะไรให้คุณเนี่ยถึงทำกับผมแบบนี้ผมก็แค่มาทำงานผมไม่ได้ทำอะไรเลวร้ายให้พวกคุณเลยนะมีแต่ให้พวกคุณลุงแกก็เลยสวนครับให้ฉันงั้นเหรอฉันเป็นผู้ก่อการร้ายงั้นเหรอมาให้ในสิ่งที่พวกแกทำลายก่อนนะสิ
ก่อนพวกแกเข้ามาเนี่ยฉันมีงานทำทุกสิ่งทุกอย่างครอบครัวก็มีแต่ตอนนี้พวกฉันไม่เหลืออะไรแล้วฉันไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์11กันยากับพวกสัตว์ดำสักหน่อยแต่พวกแกก็มาทำร้ายฉันบทสนทนานี้พอได้ยินเนี่ยเราก็เลยได้รู้นะครับว่าลุงที่จับฝังเนี่ยก็น่าจะเป็นประชาชนคนธรรมดาที่ไม่พอใจพวกสหรัฐที่เข้ามาหาผลประโยชน์ในอิรักนี่แหละครับเลยจับพระเอกมาเรียกค่าไถ่ทำเพื่อเงินนะฮะพระเอกก็ซวยไปฮะที่โดนจับเนี่ยแล้วตาลุงเนี่ยก็ได้ไอเดียนะครับว่าถ้าพวกเขาไม่ให้เงินเนี่ยพระเอกจะต้องอัดคลิปทำวิดีโอเรียกค่าไถ่ครับมันถึงจะให้เงินใกล้ๆเท้านายเนี่ยจะมีถุงอยู่ให้หยิบขึ้นมาแล้วก็อ่านข้อความนั้นอัดวิดีโอแล้วก็ส่งมาให้ฉันพอก็บอกว่าโทรลุงถึงผมอัดคลิปไปเนี่ยก็ไม่มีใครให้เงิน5ล้านแรกกับตัวผมหรอกลุงเลยบอกว่างั้นเอาแค่ล้านเดียวถ้านายหาได้1ล้านนายก็มีสิทธิ์รอดแล้วลุงก็วางโทรศัพท์ไปครับทีนี้พอก็เลยพยายามหยิบไอ้ถุงข้อความที่ว่าครับเอื้อมไปหยิบครับแต่หยิบไม่ถึงครับเอื้อมไม่ถึงพอจึงต้องหาทางกลับตัวครับแล้วก็พลิกตัวในโรงนั่นแหละโดยนำส่วนหัวไปอยู่อีกฝั่งให้ได้ครับก็พยายามหมุนตัวในโรงอึ๊บพยายามอยู่พักนึงจนสำเร็จนะครับแม่งแคบชิบเป๋งยังทำได้อีกนะแล้วก็เอาถุงมาเปิดดูครับพบว่าในถุงเนี่ยนอกจากข้อความที่ให้อ่านเนี่ยยังได้แท่งไฟได้มีสั้นนะฮะแล้วก็ได้ไฟฉายอุปกรณ์เพิ่มมาอีกด้วยครับช่างใจดีนะให้อุปกรณ์กูแล้วพอก็หยิบข้อความมาอ่านครับซึ่งเป็นข้อความที่ให้พออัดนะฮะแต่พอเนี่ยก็กะจะไม่ทำนะครับขยับข้อความทิ้งเฉยเลยแล้วก็โทรกลับไปหาเจ้าหน้าที่ที่ช่วยตัวประกันอีกรอบครับคุยกันเชิงประมาณว่าเบอร์ของผมเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเบอร์อะไรแต่เบอร์ของคนร้ายเนี่ยผมได้มาแล้วมันเพิ่งโทรมาเมื่อกี้พอก็เลยให้เบอร์ของคนร้ายกับเรนเนอร์ไปครับซึ่งเรนเนอร์เนี่ยก็ได้บอกว่าเบอร์ของคนร้ายเนี่ยสามารถแกะรอยได้นะถ้าเขาไม่ได้เข้ารหัสไว้คงหาได้อีกไม่กี่นาทีแต่เบอร์ของคุณเนี่ยแกะไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่เบอร์ปกติมีการโอนสายไปที่อียิปต์ด้วยครับยุ่งเลยทีนี้ก็เลยต้องแกะรอยหาไอ้ลุงก่อนนะแล้วค่อยไปถามไอ้ลุงอีกทีว่าพอลเนี่ยอยู่ที่ไหนครับโอ้โหเรื่องราวชักยุ่งยากเข้าไปใหญ่ทีนี้พอลก็เลยได้บอกนะครับว่ามันให้ผมอัดวิดีโอเรียกค่าถ่ายด้วยผมควรทำไหมเบนเนอร์ก็ได้เบรกไว้ครับบอกว่าอย่าไปทำนะเพราะว่าอาจจะยุ่งยากในการช่วยคุณมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเรื่องเนี่ยอาจจะวุ่นวายไปถึงพวกอันจาซีราพอถึงกับเครียดเลยนะครับเอ้าทำอะไรก็ไม่ได้พวกคุณแคร์พวกมันมากกว่าผมงั้นอีกเหรอเบนเนอร์ก็ได้แนะนำให้พอลใจเย็นๆครับแล้วพระเอกก็เป็นกังวลนะครับคุณเคยช่วยใครได้มั่งไหมเนี่ยมีใครบ้างที่เป็นแบบผมบอกผมมาสักชื่อดิให้ผมอุ่นใจหน่อยนะครับตอนแรกเบนเนอร์ก็ไม่พูดนะครับพระเอกก็บอกว่าเอาสักชื่อเอาสักชื่อเบนเนอร์ก็เลยตอบให้พระเอกอุ่นใจครับว่าผมเคยช่วยมาร์คไว้เป็นเด็กหนุ่มจากนิวแฮมเชียร์เป็นเภสัชที่มาทำงานที่นี่นะครับเพื่อช่วยหมอในท้องถิ่นโดนผู้ก่อการร้ายจับไปและตอนนี้เขากลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกอย่างเรียบร้อยดีคุณไม่ต้องคิดมากหรอกแค่พยายามผ่อนคลายไว้ตอนนี้เราได้เบาะแสจากเบอร์ที่คุณให้มาแล้วแบบๆเลยอยู่นิ่งๆไว้แล้วกันนะฮะเบรนเนอร์ก็วางไปพอวางปุ๊บเนี่ยไอ้ลุงก็โทรมาอีกรอบครับแล้วถามพระเอกว่ามึงถ่ายคลิปแล้วหรือยังพระเอกก็อ้างไปนะว่าผมอ่านหนังสือไม่เป็นนะฮะตามคำแนะนำของเบรนเนอร์ว่าอย่าไปทำตามคำเรียกร้องของพวกมันนะฮะก่อนที่จะโดนบังคับหนักแล้วตาลุงก็ตัดสายไปแล้วพระเอกก็ร้องอ้าเป็นบ้าอยู่ในโรงเลยนะครับอยู่พักนึงแล้วแกก็กินยาแก้วิตกกังวลครับแล้วก็กินเหล้ากระดกตามไปอัดยาไปหลายเม็ดเลยซีนนี้น่าสงสารนะครับเพราะว่าต่อมาเนี่ยพอลครับแกโทรไปที่บ้านพักคนชราครับเพื่อขอสายคุยกับแม่ที่แก่แล้วครับแม่ก็อยู่ที่บ้านพักคนชราก็ได้ถามสารทุกข์สุขดิบกับแม่ครับคุยกันไปคุยกันมาก่อนที่เราจะรู้นะครับว่าแม่ของพอลเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์ครับหลงๆลืมพอถามอะไรแป๊บๆก็ลืมแล้วนะฮะต้องถามอีกแม่ก็จะทวนถามใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกกับพอนะครับว่ากำลังเล่นไพ่รัมมี่กับพ่อทุกวันเลยอะไรประมาณนี้ซึ่งพ่อของพอเนี่ยตายไปแล้วครับพอเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่าแม่เขาเป็นแบบนี้แต่เขาอารมณ์ประมาณว่านี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาได้คุยกับแม่ฮะเขาก็เลยโทรไปหาแม่ครับโอ้โหแล้วก็น้ำตาไหลเนี่ยฮะร้องไห้สงสารพอมากเลยแล้วก็ไม่มีเวลาให้เสียใจนะครับมีข้อความรูปเข้าที่เพื่อนของพอครับด้วยความสงสัยเนี่ยพอจึงเปิดดูครับพบว่าตาลุงเนี่ยได้ส่งรูปเพื่อนหญิงครับที่ทำงานที่เดียวกับพออีกคนที่จับไว้เป็นตัวประกันเอาปืนจ่อหัวไว้ครับพอเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ตกใจสิครับรีบโทรกลับไปหาตาลุงว่าอย่าทำอะไรเธอนะอย่าฆ่าเธอเธอมีลูกแล้วตั้ง2คนอย่าทำร้ายเธอตาลุงเนี่ยสวนกลับมา2คนกันเหรอฉันเคยมีตั้ง5แต่ตอนนี้เหลือ1นายจะถ่ายวิดีโอมาให้ฉันมั้ยถ้านายไม่ถ่ายฉันยิงเธอแน่ฉันให้เวลาแค่3นาทีรีบถ่ายมาพระเอกครับด้วยสถานการณ์บีบบังคับเนี่ยเลยต้องยอมถ่ายนะครับรอบนี้ก็พูดบอกว่าตัวเองเนี่ยคือพอลคอนรอยโดนจับฝังอยู่ในโรงที่ไหนไม่รู้ในอิรักพวกเขาต้องการเงิน1ล้านถึงจะปล่อยผมถ้าไม่จ่ายเงินพวกเขาเนี่ยพวกเขาจะปล่อยผมไม่นอนตายอยู่ในโรงนี้เรื่องนี้มันคือความจริงผมยืนยันบลาบลาบลาอะไรประมาณนี้แล้วพอลก็ส่งคลิปให้กับตาลุงครับด้วยความเครียดเนี่ยบวกเพลียนะพอลก็เผลอหลับไปอีกรอบครับจากนั้นเวลาก็ผ่านไปหลายชั่วโมงนะครับนี่คือจังหวะที่ตื่นเต้นที่สุดในหนังแล้วล่ะครับจู่ๆพอลเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยระหว่างนอนเนี่ยมีอะไรสยุยแจ๊กกะดุยอยู่ในบริเวณเป้าของตัวเองครับพอเลยตื่นขึ้นมาครับแล้วก็เอาแท่งไฟส่องดูครับซึ่งมันกำลังค่อยๆขยับตัวดุ๊กๆๆๆอยู่ในขาก
ก่อนที่มันจะออกมาจากกางเกงครับบริเวณขากางเกงแล้วเราก็รู้ครับว่ามันคืองูครับไอ้เชี่ยมึงเข้ามาได้ยังไงวะเนี่ยงูแถมเป็นงูที่ดำปี๋มากเลยนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่งูดำทะเลทรายหรือเปล่าเพราะว่ามันเลื้อยทะลุทรายเข้ามาผ่านรูน้อยๆในโลงนะฮะแล้วมันก็ไปหลบอยู่ตรงโลงปลายตีนครับแลบลิ้นแผลบๆร้องฟ้า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 ด้วยความตกใจพอก็กะจะไล่ไอ้งูนี้สิครับแกเลยหยิบขวดเหล้าสแตนเลสมาช้าๆก่อนจะค่อยๆเปิดฝาแล้วแกก็ราดเหล้าใส่เจ้างูครับแล้วก็ราดกั้นเจ้างูไว้นะฮะก่อนที่แกจะเปิดไฟแช็กครับแล้วก็เอาไฟใส่น้ำมันจนไฟติดครับพรุบขึ้นมาไฟเนี่ยกั้นทางงูไว้ไม่ให้มันมาหาตัวพอครับเจ้างูเนี่ยมันก็กลัวไฟครับรีบเลื้อยหนีออกไปทางรูไม้ที่มันเข้ามานี่แหละครับจากนั้นพอก็เลยรีบเอาเศษผ้าไปอุดครับเพื่อกั้นไม่ให้มันกลับมาอีกโอ้โหเกือบไปแล้วพี่พอดีนะครับมันไม่กัดเป้าเอานะฮะแสดงว่ามันเลื้อยในทะเลทรายมาหาพอเลยนะเนี่ยโหดเกินเจ้างูเนี่ยมันก็คงสงสัยนะฮะเอ๊ะอะไรอยู่ในกล่องนะจึงเลื้อยเข้ามาเพราะว่าเคยอ่านข้อมูลเหมือนกันนะครับว่างูเนี่ยบางประเภทเนี่ยมันมีประสาทสัมผัสรับรู้อุณหภูมิของสิ่งมีชีวิตที่มันเจอได้ด้วยนะเจ้างูตัวนี้ก็น่าจะรู้แบบนั้นนะครับเล่นเอาพอในเหงื่อแตกพักเลยทีเดียวจากนั้นต่อมานะครับพอก็คุ้นคิดอยู่พักนึงนะครับว่าจะทำยังไงดีวะจู่ๆก็คิดได้ว่าเฮ้ยโทรศัพท์บีบีนี่มันเปลี่ยนภาษาได้นี่ว่าแกก็เลยจับโทรศัพท์ขึ้นมาเปลี่ยนภาษาในเครื่องดูนะครับปรากฏว่าแม่งเปลี่ยนภาษาได้จริงๆครับพอจึงเปลี่ยนภาษาจากอาหรับมาเป็นภาษาอังกฤษครับทีนี้ก็สบายแล้วครับพอก็เลยไปที่หน้าแสดงเบอร์ของเครื่องได้ครับก็ได้เบอร์ของเครื่องมากูเจอแล้วโว้ยกูเจอแล้วโว้ยพอก็ดีใจมากเลยครับว่ามีโอกาสรอดแล้วล่ะเพราะว่าคนก่อนหน้านี้จากกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเคยขอเบอร์ของพอแต่พอไม่รู้ไงจึงแกะรอยของพอไม่ได้นะถ้าจะตามหาจาก GPS อ่ะนะแล้วก็จดไว้ที่โรงนะครับแล้วแกก็โทรหาเมียลินดาอีกรอบครับแต่ลินดาเนี่ยก็ยังไม่ได้กลับบ้านสักทีนะฮะก็เป็นฝากข้อความเหมือนเดิมแกก็เลยบอกว่าผมได้เบอร์เครื่องของผมมาแล้วนะแล้วก็เลยบอกเบอร์ถ้าคุณกลับมาคุณช่วยโทรมาเบอร์นี้หาผมด้วยพอบอกเสร็จเนี่ยโอ้โหตรงนี้ก็เริ่มหำหดแล้วครับแบตมือถือเจ้ากรรมเหลือแค่ขีดเดียวครับเอาแล้วเวแล้วครับพอแกก็ไม่อยู่นิ่งเลยครับเอามีดที่ได้เนี่ยงัดร่องไม้ดูอีกรอบนะฮะเผื่อจะแม่งงัดได้อะไรเงี้ยแต่ก็งัดไม่ได้อยู่ดีจนแท่งไฟสีเขียวเนี่ยก็แม่งหมดครับไฟฉายก็เริ่มติดๆดับๆแล้วครับหนักแล้วว่าอาการนี้นะครับจู่ๆครับในระหว่างนั้นเองก็มีข้อความเป็นคลิปวิดีโอเข้ามาอีกครับที่โทรศัพท์ของพอเนี่ยอะไรอีกวะเนี่ยพอเปิดดูข้อความคลิปวิดีโอครับพบว่าพาเมล่าหญิงตัวประกันเพื่อนร่วมงานของพอเนี่ยที่ตาลุงจับไว้อีกคนเนี่ยโดนยิงตายในคลิปครับเนื่องจากรายการตอบรับจากทางการเรื่องเงินค่าไถ่ครับซึ่งพาเมล่าเนี่ยก็โดนจับไปเรียกค่าไถ่เหมือนพอเช่นกันแล้วก็ให้ทำวิดีโอส่งไปที่ทางการสหรัฐเช่นกันแต่สหรัฐเนี่ยไม่เจรจากับผู้ร้ายครับปล่อยให้พาเมล่าตายครับเคพอเห็นแบบนั้นเนี่ยถึงกับจิตตกเลยครับเครียดอ้วกแตกเลยฮะอ้วกพุ่งเกิดอาการเครียดสุดขีดครับแกก็เลยคิดว่าแกคงไม่รอดอ่ะเช่นเดียวกับพาเมล่าแน่ๆครับแล้วบทสนทนาของทุกคนเนี่ยก็ลอยถาโถมเข้ามาในหัวครับกับทุกคนที่คุยในโรงครับพอจึงเอามีดสั้นเนี่ยจ่อคอหอยของตัวเองหวังจะปิดชีพให้ตัวเองตายคาโรงครับมึงไม่ต้องมาฆ่ากูหรอกเดี๋ยวกูไปเองอะไรประมาณนี้จบๆไปสักทีแต่แล้วคอนลอยก็ได้สตินะครับวางมีดลงครับซึ่งต่อมาไม่นานนะครับตาเบลนเดอร์ก็ได้โทรมาหาพออีกครับแล้วก็ได้บอกกับพอว่าคุณถ่ายวิดีโอนั้นให้พวกมันทำไมตอนเนี้ยพวกมันปล่อยวิดีโอของคุณลงใน YouTube มีคนดูกว่า 40,000 คนแล้วนะเลยเข้าทางพวกมันแล้วนะฮะทำให้เครือข่ายใหญ่ๆเนี่ยเห็นคลิปของพวกมันหมดละรวมไปถึงอันจาซีล่าด้วยทีนี้ก็เหมือนแบบมันเล่นตามเกมของพวกมันได้ถนัดแล้วนะฮะเข้าทางพวกมันมากขึ้นพอก็เลยพูดส่วนไปว่าพวกคุณน่ะมันโกหกผมรู้หมดแล้วว่าพวกคุณไม่ได้แคร์อะไรพวกผมจริงๆหรอกคุณก็แค่เหมือนพี่เลี้ยงที่คุยกับผมคอยปลอบใจผมจนถึงเวลาที่ผมตายแค่นั้นเองซึ่งพาเมล่าเพื่อนของผมเนี่ยก็โดนจับไปแล้วก็โดนยิงตายไปแล้วพวกคุณเนี่ยรู้บ้างไหมก่อนที่เบลนเดอร์เนี่ยจะตอบว่าเฮ้ยเรายังพยายามช่วยคุณอยู่นะใจเย็นสิเบอร์ของคุณที่จับคุณน่ะเราแกะใกล้จะได้แล้วเรากำลังจะรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนครับแล้วพระเอกก็ได้ยินเสียงสวดแว่วๆในหูครับก่อนที่จะบอกว่าผมเนี่ยอยู่ใกล้กับสุราผมได้ยินเสียงสวดนะเบลนเดอร์ Blender ก็เลยเสริมว่าดีนั่นหมายความว่าเราตามหาคุณถูกแล้วผมเพิ่งจะได้คุยกับทหารหน่วยที่3ที่คุ้มกันขบวนรถของคุณเขารอดชีวิตมาได้ข้อมูลเนี่ยตรงกันเลยว่าอยู่แถวนั้นแล้วจากนั้นไม่นานเนี่ยก็มีเสียงระเบิดตึ้มตึ้มตึ้มหลายดอกครับจากข้างนอกครับเหมือนขีปนาวุธลงอ่ะทำให้โรงของพอลเนี่ยสั่นสะเทือนจนโรงปีแตกตรงกลางครับเป็นรูโหว่เลยทรายจากด้านบนเนี่ยเลยรั่วไหลลงมาใส่โรงแบบไม่หยุดเลยนะครับชิบหายแล้วไงพอก็เลยรีบเอาผ้ามาอุดครับแต่อุดได้เพียงเล็กน้อยทรายก็ไหลเข้ามาอยู่ดีโอ้โหยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ในสถานการณ์นี้ลำพังหายใจก็จะไม่ออกอยู่แล้วมีทรายไหลเข้ามาอีกถ้าช้าเนี่ยทรายไหลเข้ามาเต็มโรงเนี่ยตายเลยนะฮะซึ่งระหว่างนั้นสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานเนี่ยอลันดาเวนพอร์ตผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลบริษัทของพอเนี่ยก็โทรมาอีกครับคนที่พอฝากข้อความไว้นั่นแหละครับเขาก็โทรมาถามประเมินสถานการณ์ของพอครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนี้คุณได้คุยกับใครบ้างได้ทำอะไรบ้างคุณทำอะไรตามที่คนร้ายสั่งบ้างในขณะที่พอเนี่ยก็ร้อนใจครับว่าคงมีเวลาเหลือไม่มากแล้วก่อนที่ทรายจะลงมาทับตัวนะฮะ
ก็ถามนู่นถามนี่แล้วอลันเนี่ยก็ขออัดเสียงในระหว่างบทสนทนาการคุยของทั้งคู่ด้วยนะครับโดยเนื้อหาที่คุยนั้นนะฮะอลันเนี่ยได้ทวนถึงสัญญาว่าจ้างของพอลครับก่อนที่จะมาทำงานที่อิรักครับว่าคุณรู้อยู่แล้วว่างานมีอันตรายและก็มีความเสี่ยงซึ่งที่อิรักในเวลานี้มันสามารถเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้ทุกเมื่ออะไรทำนองนั้นแล้วคุณก็ได้เซ็นเอกสารยอมรับทั้งหมดพอลก็ตอบว่าฮะตอนก่อนมาเนี่ยคุณบอกอีกแบบนึงนี่นาคุณบอกว่าที่นี่มันปลอดภัยมีทั้งรถหุ้มเกาะมีทหารที่คอยปกป้องพวกเราไม่น่าเป็นห่วงอะไรแบบนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่พูดแบบนี้นี่พอลก็งงสิครับแล้วรันเนี่ยก็ได้ให้พอลตอบคำถามอีกหลายคำถามเลยนะฮะให้ตอบเพียงว่าใช่กับไม่ใช่พอพูดนอกเรื่องเนี่ยก็จะให้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะฮะพอลก็งงสิครับว่ามึงจะมาถามอะไรกูกันนักกันหนาเนี่ยรันก็เลยบอกว่าฝ่ายกฎหมายของเราเนี่ยต้องการหนังสือรับรองที่ได้รับการยืนยันจากปากลูกจ้างครับว่าลูกจ้างคนนั้นเนี่ยได้เข้าใจถึงเหตุผลแล้วก็สัญญาว่าจ้างอย่างละเอียดก่อนแล้วในเนื้อหาสำคัญเนี่ยทางบริษัท CRT เนี่ยได้รู้ว่าคุณในระหว่างที่ไปทำงานที่อิรักได้มีสัมพันธ์ในเชิงรักใคร่กับพนักงานสาวหญิงคนหนึ่งที่ชื่อพาเมล่าลุตตี้ครับอ่ะคนที่โดนยิงตายไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะซึ่งตาพอลเนี่ยไปละเมิดข้อสัญญาห้ามมีสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานนั่นเองครับบริษัท CRT จึงจำเป็นจะต้องยกเลิกสัญญาว่าจ้างของพอลออกจากบริษัทครับซึ่งข้อบังคับกฎหมายเนี้ยมีผลตั้งแต่ก่อนที่พอลจะโดนลักพาตัวไปอีกนั่นหมายความว่าพอลไม่ใช่พนักงานของ CRT อีกแล้วในตอนนี้ครับอารมณ์ประมาณบริษัทเนี่ยจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ของพอลที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้นในตอนนี้เขาก็ถึงกับผมเป็นแค่เพื่อนกันคุณมั่วแล้วคุณไปเอามาจากไหนเนี่ยจังหวะนี้ไอ้อลันก็บอกว่าผมได้รับเรื่องมาแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เถียงกันด่ากันพักนึงครับพอลก็ยังบอกว่าแล้วประกันผมล่ะเจ้าอลันก็เลยบอกว่าคุณยังมีชีวิตปกติดีจนถึงช่วงเวลาที่ยกเลิกสัญญาดังนั้นประกันกับบริษัทเนี่ยจึงเป็นโมฆะไม่มีผลตอนนี้นะฮะเฮ้ยพอลก็เลยตกใจทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยแล้วอลันเนี่ยก็ปิดเครื่องบันทึกจบการสนทนาครับผมเสียใจนะคุณพอลซึ่งตรงนี้ดูจากอาการของตาพอลเนี่ยเหมือนเขาจะยอมรับนะครับว่าเรื่องราวของเขากับพาเมล่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับก็ไม่ได้โวยวายอะไรต่อนะครับแล้วก็รับสภาพไปนะฮะโคตรซวยเลยโดนบริษัทตัวเองทิ้งพอคุยจบเนี่ยพอลก็หมดอะไรตายอยากแล้วครับไม่มีคนช่วยกูแล้วนอนเคว้งอยู่ในโรงกูตายแน่ๆเลยจากนั้นเวลาก็ผ่านไปสักพักครับมองดูนาฬิกาในขณะที่เวลา 20:30 นถ้าไม่ได้เงินตามเวลาที่ลุงบอกเนี่ยพอลก็คงตายแน่ๆครับแล้วทรายก็ไหลลงมาเรื่อยๆด้วยโอ้โหไม่รู้ว่ากูจะโดนฆ่าหรือว่าตายเพราะสายก่อนกันแน่ทีเนี้ยพอก็สงสัยว่าเฮ้ยอีก30นาทีตะลุงเนี่ยไม่เห็นโทรมาเลยพอก็เลยลองโทรไปหาตาแดนแบนเนอร์อีกทีครับแล้วก็บอกว่าพวกที่จับผมมาเนี่ยตายแล้วใช่มั้ยแดนก็บอกคุณรู้ได้ยังไงเนี่ยก็ตะเกียบมันมีระเบิดลงอยู่กับที่ใกล้ๆที่ผมอยู่แดนก็เลยบอกว่าใช่มีเครื่องบิน F16 3ลำบินไปทิ้งระเบิดที่นั่นไม่กี่นาทีนี้พอก็เลยพูดว่างั้นถ้าพวกที่จับผมมาตายเนี่ยก็ไม่มีใครบอกคุณแล้วสิว่าผมอยู่ที่ไหนคุณจะหาผมเจอได้ยังไงแดนก็ได้แต่บอกว่าพวกเราเนี่ยยังคงพยายามแกะสัญญาณกันอยู่นะจังหวะนี้พอก็เริ่มยอมรับแล้วนะครับว่าตัวเองเนี่ยคงไม่รอดแล้วล่ะเลยถามว่ามันจบแล้วใช่ไหมแดนก็ยังตอบกลับมานะครับว่าไม่แต่ก็กลับคำอีกครั้งนะครับด้วยเสียงสั่นเครือครับว่าใช่ผมไม่ได้อยากให้มันจบแบบนี้นะพอก็เลยบอกว่าใช่ผมก็ด้วยแล้วก็วางไปครับซึ่งตอนนี้หมายความว่าพอเนี่ยคิดว่าตาลุงเนี่ยตายแล้วนะฮะคนที่จะเป็นคนบอกข้อมูลกับเบรนเนอร์ให้มาช่วยเขาพอเนี่ยก็เริ่มอัดวิดีโอเป็นพินัยกรรมแล้วก็ข้อความสุดท้ายส่งถึงเมียแล้วก็ลูกครับด้วยความโศกเศร้าแบบสุดๆจังหวะนี้เราก็เลยได้รู้นะครับว่าพอเนี่ยมีลูกชายด้วยนะครับก็คุยถึงลูกเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็ขอโทษเมียด้วยนะครับที่กลับไปหาไม่ได้อย่างลินดานะครับก่อนที่เขาจะจุดไฟแช็กมาวางบนอกครับแล้วก็นอนรอความตายอย่างสิ้นหวังในขณะที่ทรายไหลเข้ามาในโรงเรื่อยๆนะครับแล้วก็น่าจะกบพอในเวลาต่อไปอีกไม่นานเสียงทรายแต่หลังจากนั้นไม่ทันไรนะครับไอ้ห่าเบอร์ปริศนาเบอร์เดิมเบอร์ของไอ้ลุงก็โทรมาครับพอสะดุ้งแล้วก็รับสายนะครับเฮ้ยตาลุงแกยังไม่ตายอีกเหรอเนี่ยลุงก็ถามหาเงินอีกแล้วครับได้เงินยังแล้วพระเอกก็ตอบว่าผมไม่รู้นะฮะผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนผมจะหามาให้คุณได้ยังไงคุณช่วยปล่อยผมออกไปจากที่นี่ก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมจะหาเงินให้คุณอะไรอย่างเงี้ยตาลุงก็บอกว่างั้นแบบนี้แล้วกันมึงต้องเสียเลือดกันบ้างแล้วล่ะนายต้องตัดนิ้วแล้วก็ส่งวิดีโอคลิปไปให้พวกมันดูถึงมันจะยอมให้เงินเฮ้ยลุงทำขนาดนั้นได้หรอไม่ทำหรอกไอ้บ้าใครจะไปตัดนิ้วตัวเองตาลุงก็ขู่พระเอกครับถ้านายไม่ทำฉันจะส่งคนไปที่บ้านนายไปเก็บเมียกับลูกนายซะตาลุงเนี่ยแกเห็นรูปลูกกับเมียอยู่ในกระเป๋าตังค์นะครับแล้วก็มีที่อยู่ของพระเอกด้วยนะฮะขู่พอครับให้เวลากับพระเอก5นาทีครับถ้าไม่ทำเนี่ยส่งคนไปแน่พระเอกก็ลังเลสิครับคุณคิดอยู่พักนึงนะฮะในตอนแรกว่าเขาจะไม่ทำนะเขาจะไม่อัดคลิปเพราะคิดว่าพวกนี้มันไปไม่ได้แน่ๆมันแค่ขู่นะครับแต่แล้วพระเอกก็หยิบมือถือเปิดคลิปมือถือที่พาเมล่าโดนยิงมาขึ้นมาดูอ่ะแกจึงคิดว่าเฮ้ยมันทำจริงแน่ๆเลยว่ะกับพาเมล่ามันยังไม่ได้แค่ขู่เลยมันฆ่าจริงๆอะไรแบบนี้พอก็เลยต้องจำยอมตัดนิ้วตัวเองครับโอ้จังหวะนี้ทรายไหลเข้ามาแรงมากครับตัวของพอเนี่ยลอยขึ้นมาเกือบจะติดฝาโลงแล้วนะเนี่ยแล้วพอก็หยิบมีดมาครับแล้วก็เอาผ้ามากัดตั้งกล้องตัดนิ้วตัวเองโอ้โห
อย่างทรมานเลยเจ็บมากเลยเจ็บแทนจังหวะนี้เสียวจริงๆร้องอ้าเลยนะฮะพระเอกพระเอกเสียนิ้ว1นิ้วครับอยากได้นักใช่มั้ยเอาไปแล้วพระเอกก็ส่งข้อความไปให้เจ้าลุงนะครับเคพอตัดนิ้วเสร็จเนี่ยจู่ๆก็มีเสียงเหมือนคนเดินด้านบนโลงครับเสียงโทรศัพท์ดังข้างหัวแตกแตกก่อนนี้จะมีคนเปิดหีบโลงพร้อมเสียงฮอครับนั่นคุณใช่ไหมพอใช่คุณไหมใช่คุณไหมพอคุณตอบผมด้วยแสงเนี่ยแยงตาพระเอกเลยครับมีคนมาช่วยพอแล้วครับเฮ้ยทหารมาเฉยเลยครับพีกกูเพิ่งจะตัดนิ้วไปไม่กี่วินาทีเองมึงมาเอาตอนนี้เลยเนี่ยพอเสียนิ้วฟรีครับเช็ดโดซึ่งตรงเนี้ยไอ้เราก็คิดว่าหนังมันคงจะจบตรงนี้แล้วนะครับเป็นการจบที่แบบพีคเลยแบบโอ้โหถ้าไม่ตัดนิ้วช้ากว่านี้นิดเดียวเนี่ยพอจะไม่เสียนิ้วแล้วครับพอเนี่ยโอ้โหหน้าตาค้างแช่แบบตาค้างเลยนะฮะคือเหมือนแบบเหวออะไรประมาณนี้นะฮะแต่มันไม่ใช่แบบนั้นครับยังไม่จบครับซีนนี้กลับกลายเป็นว่าพอคิดไปเองครับไอ้ชิบหายด้วยความที่เขาเนี่ยคิดว่าจะมีทหารมาเปิดโรงให้เขาสักทีอะไรแบบนี้เขาจินตนาการไปเองครับตัดกลับมาเขานอนอยู่ในโรงคือเดิมนอนมองดูทรายไหลลงใส่เขานะครับไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่ได้มีใครมาช่วยพอซะอย่างนั้นเออซวยเลยแต่มีโทรศัพท์โทรมาข้างหูจริงๆครับแล้วพอก็จับโทรศัพท์ขึ้นมาคุยครับเป็นแบนเนอร์ที่โทรมานะครับแล้วก็แจ้งกับพอว่าคุณยังอยู่ดีไหมพอเรากำลังไปหาคุณแล้วเรารู้แล้วว่าคุณอยู่ที่ไหนพอก็เลยบอกว่ารู้ได้ยังไงเนี่ยแบนเนอร์ก็เลยบอกว่าได้จับกองกำลังแนวร่วมก่อความไม่สงบที่อยู่นอกแดดแดดได้และมันมีข้อมูลรู้ว่าคุณอเมริกันที่ถูกจับฝังทั้งเป็นไว้ที่ไหนมันเลยให้ข้อมูลมาถ้าปล่อยมันไปอะไรประมาณนี้พอก็เลยบอกว่ารีบหน่อยทรายจะท่วมลงผมแล้วแบนเนอร์ก็เลยรับปากนะครับคุณทนอยู่ในนั้นอีกแค่3นาทีมันจะจบแล้วผมรับปากผมรับปากผมช่วยคุณได้เนี่ยแน่รอก่อนนะเพ่ก็เลย thank you thank you รีบเลยรีบเลยจังหวะนี้พอคิดในใจกูรอดแล้วโว้ยเหมือนประมาณว่าปาฏิหาริย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับกูตัดนิ้วไม่ฟรีแล้วแล้วก็มีสายซ้อนเข้ามาครับลินดาเมียของพอลโทรมาครับโอ้โหเหมือนแบบดวงจะมาเข้าทางพอสักทีอะไรอย่างเงี้ยเออกลับมาถึงบ้านสักทีครับลินดาเนี่ยเห็นข้อความที่พอส่งไว้แล้วก็โทรกลับมาจากเบอร์ที่ฝากไว้ก็ถามว่าพอคุณเป็นอะไรบ้างไหมดูความเป็นห่วงอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ได้รู้เรื่องราวของพอจากข่าวเพราะว่าคลิปของพอเนี่ยเป็นข่าวดังเลยนะครับออกข่าวดังเลยก็พูดประมาณว่าฉันกลัวคุณตายจังกลัวคุณไม่ได้กลับมาจังอะไรแบบนี้ทั้งคู่ก็เลยบอกรักกันนะครับพอบอกว่าเดี๋ยวผมกลับไปหานะใกล้ได้กลับไปหาคุณแล้วผมต้องวางก่อนแล้วตอนนี้จังหวะนี้สายไหลเข้ามาแรงมากเลยนะครับจะกบตัวพอมิดลงอยู่แล้วผมจะกลับไปหาคุณนะที่รักแล้วพอก็ตัดสายกลับมาที่เจ้าหน้าที่แบนเนอร์ครับซึ่งคุยกันต่อนะครับพวกคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยผมไม่เห็นได้ยินเสียงพวกคุณเลยผมไม่ได้ยินเสียงคุณเลยรีบหน่อยมันจะท่วมผมแล้วเปิดสักทีได้โปรดแบนเนอร์กับทหารที่ช่วยตัวประกันเนี่ยก็รีบกันใหญ่เลยนะฮะเหมือนได้ยินเสียงโบกเวกโวยวายเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอโรงแล้วเปิดโรงเร็วเปิดโรงมีคนมาช่วยแล้วแต่แล้วก็มาถึงจุดที่พีคที่สุดของเรื่องเลยนะครับหัวใจของพอลนี่ก็เต้นตึกๆๆ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 
าณว่าช็อกครับเมื่อเปิดโรงที่ตามหาพอลอยู่กลับกลายเป็นว่าในโรงที่เบรนเนอร์ไปเปิดเนี่ยไม่ใช่พอลอยู่ในโรงครับผมขอโทษจริงๆนะพอลก็เลยแบบว่าเฮ้ยขอโทษอะไรอะอะไรเหรอเบรนเนอร์บอกว่าผมเปิดโรงแล้วแต่นี่คือมาร์คไวเขาบอกทางเรามาเจอกับมาร์คไวครับฮะผมขอโทษจริงๆนะพอลแล้วสายก็ไหลเข้าโรงพอลจนท้ายเต็มโรงเลยครับหนังก็ตัดจบไปแบบแบดเอ็นพีคไหมล่ะมึงเฮ้ยลุ้นมาตั้งนานคิดว่าจะรอดปะโถพีคในพีคสรุปแล้วพอลตายไหมตายครับไม่รอดครับสายท่วมเข้าไปในโรงแบบนั้นหายใจไม่ออกสำลักสายตายแน่นอนแล้วสรุปแล้วมันหักมุมตรงไหนเพิ่มเติมอธิบายเพิ่มครับพอลเนี่ยโดนไอ้เบรนเนอร์เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญช่วยตัวประกันหลอกตั้งแต่แรกเลยครับจุดนี้เป็นข้อมูลที่พีคที่สุดนะฮะถ้ายังจำกันได้นะครับพอลถามว่าคุณเคยช่วยใครในอิรักไหมให้ลองพูดมาสักชื่อให้อุ่นใจเนี่ยเบรนเนอร์เคยพูดชื่อของตามาร์คไว้มาแล้วทีนึงครับเป็นเด็กเภสัชที่มาช่วยงานในอิรักนั่นแหละเขาเคยช่วยให้รอดไปแล้วแต่เนี่ยเบรนเนอร์กลับมาเจอมาร์คไว้อีกรอบนะฮะแสดงว่าเรื่องนั้นเนี่ยเป็นการกุเรื่องขึ้นมาว่าสามารถช่วยมาร์คไว้แล้วก็เจอตัวมาร์คไว้ครับรอบนี้ที่มาเจอมาร์คไว้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องจริงนะฮะแต่มาร์คไว้น่าจะเป็นศพไปแล้วโดนฝังทั้งเป็นอยู่ในโรงหลายเดือนอะซึ่งกองกำลังแนวร่วมก่อความไม่สงบที่อยู่นอกแบกแดดเนี่ยก็คงคิดว่าเป็นพอแน่ๆเลยอะไรประมาณนี้แต่ดันเป็นมาร์คไว้โอ้โหสงสารพระเอกชิบหายมาให้ความหวังแล้วก็จากไปไอ้ชิบหายคือแม่งคิดว่าจะรอดแล้วแน่ๆเนี่ยดันไปผิดโรงอีกอะแล้วพระเอกเนี่ยก็โดนเรียกค่าไถ่จริงนะฮะจากชาวบ้านที่ไม่มีจะกินหลังสหรัฐอเมริกาเข้าไปประจำที่อิรักนั่นแหละไอ้ตะลุงเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงกับเป็นเชิงผู้ก่อการร้ายอะไรนะแต่มันก็อดอยากนะ
ก็อิงจากเหตุการณ์จริงด้วยนะฮะพวกชาวบ้านเนี่ยก็พากันเกลียดคนอเมริกันอะไรเงี้ยไม่ว่าจะมาประสงค์ดีหรือมาประสงค์ร้ายก็เลยซวยไปครับเรื่องเครื่องบิน F-16 ทิ้งระเบิดบริเวณแถวที่พออยู่เนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตาเบรนเนอร์แกแกะรอยจากเบอร์ของลุงแล้วก็สั่งให้ทางการมาทิ้งระเบิดจริงไหมหรือว่าเป็นเรื่องแถที่แบบว่าสวมรอยเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของพอลเลยเป็นเรื่องของเครื่องบินที่อื่นมาทิ้งระเบิดแถวพอลพอดีแต่แม่งดันได้ยินไงก็เลยแต่งเรื่องมาหลอกพอลหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะหนังก็ไม่ได้เฉลยนะแล้วก็จบไปแล้วนะสำหรับสปอยคนเป็นฝั่งทั้งเป็นนะฮะผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังที่เล่ายากมากๆเอามาเล่านี่คงจะแบบไม่ค่อยรู้เรื่องนะใครรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งขออภัยด้วยกันนะฮะแต่ผมอยากเล่ามากผมจำได้ว่าหนังเรื่องนี้เป็นอะไรที่หักมุมพีคเรื่องนึงมากๆนะทีนี้ก่อนจะลาจากกันไปผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะก่อนจะไปคลิปนี้นะครับมีคุณสุทธิดาพรมฝาย10บาท2ทีนะครับคุณสุกิจแดงน้อย5บาทคุณมาริวันกู่กระโทก16บาทคุณประพันธ์ติกิไก่30บาทคุณธนกรทวีโพคา25บาทคุณจิรวัตรเล็งแล5บาทคุณณัฐรัตน์สุชาติพงศ์10บาทคุณสหรัตน์ดีทองหลาง27บาทและก็คุณชนาทิพย์ตังตะการจนา10บาทครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะฮะสนับสนุนกันเข้ามาเยอะเลยนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ไว้เจอกันใหม่กับสปอยหนังนะครับเรื่องเก่าๆเล่าหนังสนุกๆขำๆจากช่องของผมนะครับขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ